นภูเขาดูที่ภูนะสวัสดีครับสบายดีได้ข่าวมาว่าเหตุเกิดที่ระเบียงนารีทางขึ้นสวนสัตว์ของแกเหตุก็คือเหตุปลวกเหตุปลวกเกิดที่ระเบียงนารีเพื่อนของเราคุณสนองกินกำลังสิงกับแม่บ้านที่แสนขยันบอกว่าจะเอาเห็ดเห็ดปลวกที่เก็บได้ด้านหลังร้านอาหารนั่นแหละมันออกเยอะมากมาให้ทานมาให้ลองแกงกินดูเราก็บอกว่าจะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นเราก็จะไปแวะเพื่อได้ดูสินค้าอย่างอื่นได้ดูกิจการของเพื่อนเราคือคุณสนองอินทรังสีซึ่งเปิดร้านอาหารที่ปีนภูเขาสวนกวางว่าระเบียงนารีเราก็มาถึงพอดีแล้วเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปดูว่าเห็ดปลวกนั้นจะดอกใหญ่ขนาดไหนและเราก็จะได้ชมสินค้ากันธรรมชาติและวิไลงามสลายด้วยละหานเริ่มต้นสากับการไหลเรื่อยผ่านซอกกินไหลเรื่อยผ่านซอกกินสบายดีค่ะสบายดีระเบียงนารินเป็นชื่อร้านอาหารระหว่างทางที่จะขึ้นไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นที่จริงแล้วมันก็อยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นถ้าเราขึ้นมาจากตลาดเราก็จะคือถ้าเราเห็นว่าร้านอาหารอยู่ทางขวามือที่ระเบียงนารินนอกจากจะตัดอาหารแสนพิเศษคือไก่ย่างรสชาติของอำเภอเขาสวนกวางเจ้าของร้านยังไปคิดแปลงว่าย่างยังไงให้มันกรอบมันอร่อยก็สาธิตวิธีย่างไก่ให้เราดูด้วยนอกจากจะย่างไก่แล้วนอกจากจะมีไก่ย่างแล้วก็จะมีปลาเผาพุงแตกปลาเผาแล้วก็มีปลาพุงแตกเป็นอาหารที่ให้ลูกค้าแวะมาก็ติดใจนอกจากไก่ย่างและปลาเผาแล้วก็ยังมีอาหารที่ลูกค้าสามารถสั่งได้นอกจากอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้วนะตรงนี้มีบรรยากาศด้วยเพราะว่าเจ้าของร้านนี่ที่สำคัญในเรื่องของการตกแต่งร้านยิ่งในช่วงของโควิดแล้วก็ยังมีการจัดพื้นที่ให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวในเรื่องของสุขภาพอนามัยสังเกตกระต่าย2ตัวนี่แหละที่อยู่หน้าร้านก็โอเคเข้าไปอุดหนุนได้นะครับท่านที่มาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นก็เชิญเป็นญาติที่
ระเบียงนาดีแล้วท่านจะประทับใจในเรื่องของความอร่อยของอาหารแล้วก็การบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองก็เชิญพบกับบรรยากาศที่เราไปถึงร้านระเบียงนาลินแล้วเจ้าของร้านพรีเซนต์อาหารอะไรบ้างเออลืมอีกอย่างนึงก็คือไอศกรีมกะลาอันนี้เป็นต้นตำรับของคุณสนองทำตรงนี้ที่นี่เลยเพราะว่าไอศกรีมที่คุณสนองเป็นคนปั่นเองทำเองไม่ได้รับมาจากร้านเพราะนั้นประกันในเรื่องของความสะอาดและความอร่อยครับเชิญมารับประทานมาแวะมาชิมอาหารที่อร่อยที่ระเบียงราดินได้เลยครับเชิญครับมันเป็นถ้าเป็นจับชุดเที่ยงจับชุดเที่ยงก็ได้หรือจะเอาเฉพาะปลาก็ได้ที่ผมไม่ได้ขอเยอะผมขอเยอะเพราะว่าเราสามคนก็ขอเยอะก็เลยได้ขอได้น้อยได้จบเลยตัวครับนอกจากจะมีปลาย่างแล้วก็ยังมีปลาเผาต้องมีย่างเผาต้องมีตำย่างเลยดีแค่เยอะมากนะร้อนร้อนจะล้างไว้ให้เยอะเรียบร้อยไปล้างขอบคุณมากค่ะแกงสองคนกินไหมเยอะเลยค่ะนี่อยู่หลังตัวเพียงนาดินใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้กินตังค์ให้ไปกินเฉยๆค่ะอันนี้ไม่กินตังค์ขอบคุณมากค่ะให้ไปเฉยๆเลยค่ะดอกใหญ่นะคะมันเป็นมันเกิดขึ้นเองอ่ะแบบธรรมชาติแล้วก็ไปเจอแบบสวยก็อุดหนุนปลาเผาเดี๋ยวเอาพริกอ่อนไปต้มแกงใส่พริกมีอยู่พริกมีค่ะพริกอ่อนที่นี่อร่อยเหรออ้าวอย่างนั้นอร่อยกว่ามาอาจารย์อีกอย่าเด้อพริกอร่อยเอาไปกินดูรับรองเผ็ดที่หลังผมจะไม่กินพริกผมเนี่ยผมจะมากินที่นี่อร่อยหมูกลางบ้านหมูอะไรก็ได้กินเนาะสงสัยปลูกอะไรก็ได้กินหรือข้าวเป็นแบบนี้หรือข้าวเป็นแบบนี้ไม่เรื่องข้าวเป็นแบบนี้ครับโอ้จะถ่ายผมเสื้อมาแต่ว่าแต่ว่ากล้องนี้ถ่ายแล้วเสื้อหล่อเลยค่ะจริงอ่ะจริงค่ะอันนี้ละของขังแบบนี้ละขังใช่ค่ะธรรมชาติผ้ากันเปื้อนเลยโอเคขอบคุณค่ะโอ้ปลูกเองนี่น่าล่ะทุกคอนเฟิร์มว่าอร่อย
ฉพาะปลาอย่างเฉพาะปลาขอบคุณมากนะคะครับผมถ้าอยากกินน่ะก็มันอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อันนี้มาอิ่มเป็นปีอาจารย์มาแล้วนี่ไอศกรีมกะลามีอีกแถมไปอีกสองอ๋อเดี๋ยวแถมอ๋อไอศกรีมกะลาทำเองทั้งแจกทั้งแถมเหรอคะแจกทั้งแถมโอ้นานๆเจอกันทีนะเขาเรียกว่าทั้งแจกทั้งแถมครับผมนานๆเจอกันทีก็แบบนี้แหละเรียกให้คุณพ่อช่วยตรงนี้ปิดเครื่องเขายังปิดไม่เป็นนี่กดตรงนี้ครับดาวขึ้นโอเคมีเรียกตัวมาช่วยลาเขาก็อั้นนะพอเปิดปุ๊บทะลักเข้าไทยใช่ตาลายทะลุก็นุ่นถึงกรุงเทพเนี่ยใช่ครับเขาอั้นเมื่อวานไปแมคโครก็เห็นรถราจอดอยู่ของที่แมคโครของแกยาไอเทมอร่อยดีจังเลยไอเทมสูตรไม่ใช่น้ำตาลทำเองบ้านไก่ก็เยอะที่สุดมีเมนูปลาพุงแตกปลาพุงแตกครับแล้วมีนั่นแหละสมมติว่าถ้าเราหมดที่เรามีร้านหมูสำรองแล้วแต่เอามาขายแถวนี้ผมจะใช่ไหมไม่กลัวเพราะว่าการย่างมันไม่เหมือนใช่การปรุงการย่างเพราะว่าผมเรียนมาเรียนอีกทีนึงมันจะข้างนอกมันจะเนี่ยผมแตะมันแคบๆๆ มันจะกรอบแบบนี้เหมือนกับหมูหั่นผมทำแบบนี้แถมไอศกรีมด้วยทำอะไรมาแล้วพูดหน่อยสิไอศกรีมค่ะไอศกรีมกะลาไอศกรีมกะลากะลาสูตรแมวนี่แหละสูตรดีเจแมวเมืองคือระเบียงนาลินโอเคครับวันนี้ได้ทั้งของแจกของแถมยินดีครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเหมือนกับเราจะย้ายบ้านหรือเปล่าคุณลุงมันมีถ้าตะแคงมันจะหกมันจะทิ้งโอ้ถ้าเป็นนาลินมันนิดทั้งแจกดูเราพิเศษทั้งฝากทั้งแถมแจกแถมของฝากทั้งฝั่งเป็นเห็ดโคนหลังบ้านอยู่ในสวนขอขอบคุณระเบียงนารินที่มอบเห็ดปลวกซึ่งปลูกไม่ใช่ปลูกเองซึ่งเกิดเองอยู่ที่หลังร้านนี่มาให้เราไปลองแกงชิมดูว่าเห็ดปลวกที่อำเภอเขาสนกวางที่ภูเขาสนกวางนั้นมันจะอริดอร่อยแค่ไหนขอขอบคุณท่านสนองอินทรังสีและแม่บ้านพร้อมกับทุกบริการที่ระเบียงนารินขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเห็น